จุงกะสวัสดีจ้าโมติดเฮยโมติดเฮยไงแน่นูมาอีกแล้วจ้าหิมะงามงามกับคนขี้ข้านอาบน้ำแต่ก็อาบอยู่เด้อจ้าเดือนละเทื่อก็ยังดีกะใครแน่ได้อาบอยู่เด้อบ่เหม็นบ่เน่าเจ้าของได้กล่าวอุ้ยกลิ่นหอมมาตรฐานผ่าน ISO ด้านสิ่งแวดล้อมอุ้ยพุ่นน่ะวันนี้ก็มากับแดดอ่อนๆกับบรรยากาศที่แสนจะน่ารักเนาะกลางวันลบ16ส่วนกลางคืนลบ21โอ้ยรึงเงือบเมื่อหลายวันก่อนน่ะไปซื้อขนมปังมาเก็บไว้ในครัวกะว่าเก็บไว้อ่ะจะให้อาหารนกพอมาวันนี้หาขนมปังไม่เจอโอ้โอ้ยเจ๊มีในรั่วๆขนมปังนางอ้อยอาหารไว้กุนจ๊าบรั่วมันเคินเจอแต่ถุงเปล่าวางไว้บนโต๊ะกับข้าวอู้ซะเด้อเจ๊โจก็เลยหันมาถามออปป้าว่าเธอเห็นขนมปังฉันวางไว้บนโต๊ะไหมเนาะมดเร็งออปป้าเคยขนมปังเอ๊ะเกิดออปป้าก็อายุ60เจียงเนาะออปป้าโซเองนี่ก็เด้อออปป้ากิทาซีอ้อยโอป้าเขาบอกว่ากินหมดแล้วไอ้ขนมปังที่เธอซื้อมาวางไว้บนโต๊ะน่ะฉันกินหมดหมดโอป้าเองก็สเวทโอ้ยสเวทเนาะ60เกียงก็เลยบอกโอป้าไปว่าฉันซื้อขนมปังมาให้นกแล้วฉันจะได้อะไรให้นกกินล่ะเนาะนางเลยบอกว่าฉันคิดว่าเธอซื้อมาให้ฉันแต่เธอซื้อมาให้นกนี่นะ แล้วทำไมเธอไม่ซื้ออาหารนกมาให้นกเธอไปซื้อขนมปังมาทำไมคุณน่ะก็ว่าสรุปก็เลยได้ออกไปซื้ออาหารนกตามที่นางบอกบวกกับเห็นแดดอ่อนๆกำลังออกมาพอดีเลยได้โอกาสถ่ายรูปข้างทางเรื่อยเปื่อยทุกๆปีของช่วงนี้น่ะช่วงที่หน้าหนาวน่ะหิมะตกอ่ะช่วงหน้าหนาวอ่ะตั้งแต่มาอยู่สวีเดนน่ะเคยเห็นแดดออกช่วงหน้าหนาวแค่ไม่กี่ครั้งเองแทบจะนับครั้งได้แต่มาปีนี้น่ะมันมาแปลกแดดออกหน้าหนาวออกมาแทบจะทุกวันเลยสงสัยหิมะกินยาผิดซอง แดดออกติดต่อกันมาน่ะ2อาทิตย์แล้วและหิมะน่ะไม่ตกช่วงกลางวันเลยจะตกแต่ช่วงกลางคืนแทนหิมะบ้านนี้รู้ความมากๆเลยตกช่วงคนนอนหลับส่วนกลางวันก็แดดออกโอ้ยแดดก็รู้ความมากๆเหมือนหิมะเลยเมื่อคืนลูกเข้าห้องน้ำตอน 3:00 ปวดฉี่เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูอุณหภูมิโหปรากฏว่าลบ21ค่ะเลยคิดในใจเบาๆว่าทางใต้ขนาดเนี้ยและทางเหนือของสวีเดนจะขนาดไหนคือเราอยู่ทางใต้ของสวีเดนอุณหภูมิทางใต้น่ะจะไม่ค่อยหนาวเท่าทางเหนือแต่ทางเหนือน่ะจะหนาวมากๆขนาดทางใต้อ่ะลบ21แล้วทางเหนือน่ะไม่ใช่ลบ35หรือลบ40องศาหรือทางใต้น่ะไม่ค่อยมีหิมะยังมากสุดอ่ะก็ประมาณหัวเข่าหมายถึงระดับหิมะนะแต่ทางเหนือสุดของสวีเดนน่ะเห็นเพื่อนบอกว่าประมาณสัก2เมตรได้ยินแต่เพื่อนทางเหนือเขาเล่าให้ฟังเพราะแต่ตัวเองก็ไม่เคยไปทางเหนือหรอกหน้าหนาวน่ะฟังเพื่อนทางเหนือเล่ามาทางเหนือก็จะใช้ชีวิตลำบากหน่อยเพราะว่าหิมะมันหนามันเยอะทางเหนือคนไม่ค่อยนิยมอยู่กันหรอกส่วนมากอ่ะประชากรส่วนใหญ่น่ะจะชอบทางใต้มากกว่าเพราะว่ามันน่ะไม่ค่อยหนาวพอพูดถึงทางเหนือน่ะก็คิดถึงแสงเหนือตั้งแต่มาอยู่สวีเดนน่ะยังไม่เคยเห็นแสงเหนือเลยสักครั้งนึงมีเพื่อนแถวบ้านน่ะเพิ่งมาสวีเดนครั้งแรกน่ะมาวีท่องเที่ยว3เดือนน่ะเขาได้เห็นแสงเหนือแล้วส่วนเราอยู่ทางใต้น่ะมันไม่มีแสงใต้ให้เราดู แสงเหนือน่ะจะมีทางเหนือของนอร์เวย์สวีเดนแล้วก็ฟินแลนด์อันเนี้ยน่ะจะมีเยอะแสงเหนือเป็นแบบไหนเนาะจะเป็นเหมือนบุญบั้งไฟแถวบ้านหรือเปล่าเนาะไม่เคยเห็นอากาศที่เนี่ยจะหนาวมากส่วนเมืองไทยก็ร้อนเนาะถ้าแบ่งอากาศให้กันได้ก็คงดีเนาะที่ไทยก็ส่งอากาศร้อนมาที่นี่ส่วนที่นี่ก็แบ่งอากาศหนาวไปให้ที่ไทยจะได้พอดีกันไม่หนาวมากแล้วก็ไม่ร้อนมากโลกจะได้สมดุลกันเว้ยถ้าแบ่งได้ก็ดีมีความสมดุลสำหรับเงินแน่กับปันไดเฮเดอร์ตุ๊กซันเดอร์บองโอนจอมใหญ่ขแมร์ต้องอ่อนังคลิปเนาะเต็บเมียนพงกีอินบอกมาปรับแถวใหญ่ตะขแมร์กิสดำในเรื่องกิทากิมเมียนขแมร์เลยต้องงานใหญ่ซีมรึงนี่เฮ้ยสำเนียงขแมร์ขแมร์เฮ้ยใหญ่ซีมนู้พวกแต่งยายซีมเวกเกิดเจ๊ให้เนาะแม่สโลยืมสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายขมิ้นไปแล้วเด้อ